สังขละบุรีเป็นอำเภอที่ติดต่อกับชายแดนพม่าครับห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ215กิโลเมตรไปตามทางหลวงหมายเลข323เส้นทางนี้นะครับตัดผ่านภูเขาเลียบทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์คุณผู้ชมสามารถมองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบที่งดงามได้ด้วยครับตัวอำเภอสังขละบุรีตั้งอยู่บริเวณที่ลำน้ำสามสายมาบรรจบกันอันได้แก่ห้วยซองกาเลียห้วยบิกลีครับห้วยลันตีรวมเรียกว่า3ประสบนั่นเองไหลรวมกันมาเป็นแม่น้ำแควน้อยทั้งนี้ครับอำเภอสังขละบุรีถือเป็นอำเภอที่มีชาวมอญมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตประเพณีเก่าแก่แบบดั้งเดิมของชาวมอญณที่แห่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมครับว่าวัดใต้น้ำมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปถามพี่จางครับว่าระยะทางที่จากตรงที่สะพานไปถึงวัดเนี่ยระยะทางเท่าไหร่พี่จางครับแม่น้ำตองกะเลียตอนนี้ที่อยู่นะฮะตองกะเลียริเวอร์ตองกะเลียบริกี้โอ้ไปสามเลยเหรอฮะบริกี้แล้วก็ไปลันตีด้วยแล้วก็ระยะทางแล้วจากนี้ไปถึงวัดใต้น้ำเนี่ยไกลเท่าไหร่ครับประมาณ1,500เมตรก็1กิโลครึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปชมก่อนนะว่าตอนนี้เราอยู่แม่น้ำอะไรนะแม่น้ำตองกาลูอ่ะแล้วที่แล้วเดี๋ยวเราบีที่และกำลังตีอยู่แม่น้ำเดียวกันใกล้กันบีที่ตองกะเลียตองกะเลียรันตีรันตีตรงนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำสามประสบก็จะมีสามแม่น้ำมารวมกันอยู่ที่นี่ครับค่ะครับผมซึ่ง that is a three key river so to go to the beach yeah beach that's the lakeTo be like about dam, yeah, yeah.นี่เราจะเห็นอยู่ข้างทางก็จะมีหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะครับเป็นของชายบอลแล้วก็ที่เราจะเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้เขาเรียกว่านี่คือหมู่บ้านมอญครับผมนี่เป็นอุทยานครับวัดพระพุทธคยาครับผมแล้วก็จะเป็นแคมโบก็เป็นวัดนะครับผมซึ่งจะมีชื่อว่าพุทธคยานะครับผมก็จะมีศิลปะที่เป็นอินเดียอาร์ตมิกกาเมียนมามิกพาสก็จะเป็นวัดที่สวยงามมากแล้วก็จะมีศิลปะที่อินเดียด้วยนะครับผมถอดแบบมาจากอินเดียเลยครับสวยงามมากๆเป็นสีทองอลามแสงแดดส่องนี้โอ้โหโดดเด่นมาก
ไอ้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่มันคืออะไรครับผมไอ้ที่เอาไปถอดระฆังอ๋อ you see another you in front of in the front of you see yeah yeah the water and then only the travel for marine ครับน้ำตามได้ครับครับผมและจุดนี้ก็เป็นจุดที่เขาบอกว่าเป็นแม่น้ำสามสายมารวมกันอยู่ตรงนี้นะเรียกว่าซ้ายลันตีขวาบีคี้ข้างหลังก็เป็นตองกะลีก็เลยกลายเป็นแม่น้ำสามประตกเดี๋ยวเรากำลังจะเห็นนะด้านขวามือของเรานะก็จะเป็นหอระฆังนะครับผมซึ่งจะอยู่พ้นน้ำขึ้นมาวัดใต้น้ำหรือวัดวังวิเวการามเก่าโบราณสถานสำคัญที่จัดเป็นอันซีนของอำเภอสังขละบุรีซึ่งเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของการมาเยือนสังขละเลยก็ว่าได้ครับยิ่งถ้ามาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนโดยประมาณระดับน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์จะลดลงทำให้สามารถขึ้นไปเดินชมโบสถ์ภายในวัดได้อีกด้วยครับThere sometimes there is a diver, dive. Oh. No, sometimes you have a suit. Oh, yeah. Okay, and then I get a snorkeling, and then I can see. Okay. Sometimes.เขาบอกว่าบางครั้งก็จะมีคนที่แบบเป็นนักดำน้ำใส่ชุดดำน้ำมาแล้วมาดำลงไปตรงนี้นะครับโอ้นี่ห้องครัวเห็นไหมเนี่ยต่อไปเราก็จะมาชมโบสถ์ใต้น้ำโอ้เนี่ยเหรอฮะโบสถ์มีน้ำน้อยอ๋อมีน้ำน้อยธรรมดาจะไม่เจอครับเห็นเขาบอกว่าที่นี่จะมีความเชื่ออยู่ที่ว่าถ้าเราไปจับที่หน้าโบสถ์แล้วอธิษฐานเชื่อเดินบนต้องเดินบนใช่ไหมเราเดินบนแล้วก็อะไรเป็นอะไรก็ได้อ๋อเขาบอกว่าให้บนนะเดินบนแล้วก็นึกถึงอะไรก็ให้ได้อย่างนั้น you want everything you yeah. can you can pay and you walk around walk around ลบมือไว้อันนี้ท่าโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะวนให้เราลบมือไว้อันนี้อธิษฐาน you pay yeah pay เดี๋ยวเราจะอธิษฐานไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะอ้อมโบสถ์ให้เจ๋งไม่ต้องนอนด้วยอันนี้หวานคือเท่
ชู เดี๋ยวเรากำลังจะไปอำเภอเขาเรียกว่าอำเภออะไรนะครับผมอำเภอเก้าอำเภอเก้าฝั่งไทยนี่ลุงชานบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาเราไปที่อำเภอเก่าของฝั่งไทยนะครับผมบ้านเดี่ยวจมน้ำบ้านเดี่ยวขอเป็นลูกต้นเดี่ยวจมน้ำผมก็ฟังเป็นบ้านเดียวฮะเขาบอกว่าเป็นต้นตาลเดียวนะฮะที่จมน้ำแล้วเราจะตายแล้วตายแล้วด้วยธรรมดาไม่ตายแล้วครับพวกยอดบ้านแก้วผ่านตายหมดแล้วเทวดาเป็นที่ระลึกสุดในทายลูกด้วยเป็นจุดที่ถ่ายทำนะครับผมอีกหนึ่งจุดเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าปลาเยอะมากที่นี่ที่นี่ปลาเยอะเหรอครับปลาเยอะนี่ปลาเยอะมากน้อยไปเยอะแล้วถ้าสมัยนั้นเราเป็นยังครับที่นี่ตั้งติดปลาโอ้โหมากมายครับเขาบอกที่นี่ปลาเยอะมากๆจริงๆนะยิ่งในสมัยก่อนนี่โอ้โหเป็น20-30ตันเลยโอ้โหทุกปีแล้วเนี่ยครับหน้านี่ก็ตกได้ละวันที่ตัวครับผมนี่เหรอเนี่ยได้เลยโอ้ต้นตาลนี่นะเป็นที่ระลึกเลยนะอ๋อสวยตอนนั้นมีใบนะอ๋อตอนนั้นมีใบคือไม่ตายใช่ตายอินเดียแลนด์ there is the tree me alivemAll right, but now he's dead. Oh, they have a leaf. Oh, ต้นเป็นต้นที่สูงมากนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมีชีวิตต้นนี้ยังไม่ตายนะครับแล้วก็จะมีใบข้างบนแบบว่ามีลูกมีผลแต่ตอนนี้รากแก้วเขาได้ขาดไปแล้วตายเมืองบาดาลวัดใต้น้ำหรือวัดวังวิเวการามเก่าเดิมเป็นวัดเก่าของหลวงพ่ออุตตมะหลังจากสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์จึงได้ย้ายวัดไปสร้างที่ใหม่วัดเก่าจึงจมไปกับสายน้ำมาหลายปีครับปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครได้ยินชื่อก็ต้องอยากมาพิสูจน์ตัวตนเองแล้วว่าวัดใต้น้ำมันเป็นแบบไหนกันนะถ้ามาดูจากภาพถ่ายโดยทั่วไปนะครับตอนเห็นน้ำลดเห็นโบสถ์เนี่ยนะครับก็คงเห็นเหมือนกับเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ทั่วไปที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยๆแต่เมื่อได้มาสัมผัสด้วยตนเองจะได้รู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้แล้วมันน่าตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกเลยจริงๆครับซึ่งในช่วงเวลาไม่กี่เดือนใน1ปีคุณผู้ชมจะสามารถลงจากเรือมาเดินเหยียบย่ำพื้นดินของเมืองบาดาลได้แบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของวัดใต้น้ำนี่คืออีกหนึ่งความประทับใจนะครับที่สมกับชื่อวัดใต้น้ำไม่ว่าวัดจะอยู่ใต้น้ำหรือเหนือน้ำก็สวยงามแตกต่างกันไปคนละแบบครับWe'll be right back.
มากนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมวัดเขาเรียกว่าเป็นวัดวังวิเวการามครับคือวัดของหลวงพ่ออุตมะที่ย้ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนไปกันครับถึงเวลาที่ต้องลากันก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวธนาเขาต้องไปทำภารกิจเขาต่อซึ่งวันนี้เรารู้สึกดีมากนะเพราะว่าได้มีเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับผม I have a enjoy and happy to have someone to join with us and go to around and to see many things Yeah, it's nice experience to me. Yeah, good to meet you. Yeah, thank you. Thailand, welcome. Welcome. Yeah, I like Thai. Yeah. Oh. Thailand, welcome. Yeah, bye. Yeah. Yeah. See you. See you. Yeah. Someday, see you. See you. ครับผม Korea. Yeah. When I go for Korea, I call you. Send text message. Yeah. Okay. Yeah. And then.Invite my house or something. Ah, yeah, and okay. You cook. Yeah, cook Korean food. Korean food. Very spicy, but you can try. Yeah. Okay. You say some word. My. Your fan. Yeah. Okay. Yeah.In Korea? Yeah, in Korea. Thank you. 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 Thank you.See you. Yeah. 안녕감사합니다안녕히계세เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟ Coffee Base ด้วยรสชาติจากเมล็ดกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าแท้ๆบดสดทุกแก้วด้วยหลากหลายเมนูคุณภาพคู่กับเบเกอรี่สดใหม่เติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งความสุขกับบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบายเปิดบริการ 8:00 น.ถึง 3:00 น. Coffee Base ริมถนนพระราม 2เพียง100เมตรจากวัดพันท้ายนรสิงห์โทร034-458-121-122เมื่อก่อนเพื่อนๆชอบคิดว่าผมมาจากโลกพระจันทร์แต่พอได้รู้จักกับเมโกะก็จบปัญหาครับเพื่อนๆเลิกคิดแบบนั้นแล้วครับสำหรับผมที่นี่แหละจบเลยง่ายเลยสบายจังกับ Isuzu D-Max ดาวต่ำผ่อนสบายดอกเบี้ยถูกดาวต่ำผ่อนสบายดอกเบี้ยถูกหรือไฟแนนซ์พิเศษพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งเป็นเจ้าของ Isuzu D-Max ง่ายง่ายด้วยข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์วันนี้ถึง6เมษายนนี้น้ำหวานต้องขอบคุณเมโกะด้วยนะคะที่เปลี่ยนปัญหาให้ก้าวไปสู่เวทีที่ฝันไว้มาเมโกะจบค่ะกล้าที่จะทำกล้าที่จะไป Isuzu V-Cross ใหม่ V Volunteer V-Cross